السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيماللهم بفضلك عمنا وبلطفك حفنا وعلى الإسلام والإيمان جمعا توفنا وأنت رادننا واختم بالصالحات عملنا أما بعد ขอการได้รับความรักความสุขความจำเริญนะครับการได้รับการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์การได้รับทางนำมันเที่ยงตรงการได้รับการเอื้ออำนวยการเอื้ออำนวยพรจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านความเข้าใจในหลักการศาสนาอิสลามมันเป็นที่รักยิ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องท่องแท้แล้วก็สุขงอมตรงกับเจตนารมณ์ของข้อบัญญัติศาสนาทุกข้อทุกประการคำพรนะครับทั้งหมดให้ได้ประสบกับท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานทุกภาคส่วนท่านอิหม่ามประจำมัสยิดดารัสซาดะท่านผู้ประกาศธรรมะประจำชุมชนท่านขอตีฟท่านผู้ประกาศบอกเวลานมัสการพระเจ้าท่านมุอัซซินคณะอิสลามคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดดารัสซาดะท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมอยู่ในงานประจำปีของมัสยิดเป็นสำคัญนะครับท่านอาจารย์อับดุลกอดีรมัสละเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่ได้มีส่วนร่วมในการกำกับเวทีกับภาควิชาการซึ่งงานรวมน้ำใจหรืองานศาสนาจะขาดเสียมิได้นะครับก็คือองค์ความรู้ศาสนานั่นคือมรรคผลที่บรรพบุรุษของเราได้จัดวางและเรียบเรียงเอาไว้เป็นกลไกที่สำคัญนะครับว่าเมื่อการจัดงานรวมน้ำใจการจัดงานบุญงานกุศลสู่องค์กรมัสยิดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางหรือเป็นหัวใจของชุมชนสู่องค์กรสถานศึกษาศาสนานะครับประจำชุมชนขึ้นอยู่กับมัสยิดภายใต้การปกครองมัสยิดเราจะเห็นว่านอกเหนือเสียจากการมีกระบวนการการแสดงการจงรักภักดีนะครับคือทำความดีต่อพระผู้เป็นเจ้าในทุกรูปแบบขาดไม่ได้ก็คือการนำเอาความรู้ศาสนามาเติมเต็มนะครับอีหม่านของผู้ที่มาร่วมอยู่ในงานเพื่อให้กลับบ้านไปเขาเรียกว่าอิ่มทั้งจิตวิญญาณแล้วก็อิ่มอาหารด้วยพี่น้องชุมชนดารัสซาดะที่รักครับประธานฝ่ายวิชาการของงานเนี่ยนะครับได้กำหนดหัวข้อที่เราจะพูดกันคุยกันบั้นปลายอันงดงามบั้นปลายที่ดีงามตรงนี้เอามาจากคำภาษาอาหรับซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้ขอเป็นคำพรตอนที่อารัมภบทนะครับกล่าวสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ากล่าวพระนามพระผู้เป็นเจ้าศ็อลาวาตให้แก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วได้นำคำพรที่มีนัยยะสื่อตรงไปถึงหัวข้อที่ได้รับมอบหมายจากทางฝ่ายวิชาการของงานรวมน้ำใจมัสยิดดารัสซาดะปีนี้นะครับมาได้วิงวอนต่อพระเจ้าไปก่อนหน้านี้แล้วอัลลอฮุมมะบิฟัดลิกะอุมมะนาโออัลลอฮข้าแด่พระผู้อภิบาลบิฟัดดลิกะอุมมะนาด้วยความประเสริฐของพระองค์ท่านขอให้ได้ปกคลุมชาวเราทั้งหมดบิฟัดดลิลลาฮ์วะกะรอมิอัลลอฮุมมะบิฟัดดลิกะอุมมะนาขอให้ความประเสริฐที่พระเจ้าประทานให้ปกคลุมแผ่คลุมครอบคลุมชุมชนแห่งนี้ทั้งหมดวะบิลุตฟิกะฮุฟฟะนาด้วยความอ่อนโยนด้วยความละมุนละไมของพระองค์ท่านคำว่าลุตฟินเนี่ยนะครับหมายถึงกระทำโดยเหมาะสมแต่ละคนแต่ละเรื่องจึงเรียกว่าละมุนละไมทนุถนอมเราจะใช้คำว่าทนุถนอมกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญทรัพย์สินที่พวกท่านรักพวกท่านจะทนุถนอม
บุคคลที่พวกท่านรักเอาใจใส่พวกท่านก็จะใช้คำว่าทนุถนอมหนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจาก99พระนามคือพระนามที่มีพระนามว่าอัลลตีฟพระผู้ทรงทนุถนอมอัลลอฮฺถนอมพวกเราไม่เหมือนกันนะครับตัวฮะจีอับดุลกอเดรควรจะได้รับการทนุถนอมจากพระเจ้าแบบหนึ่งตัวซิรอญุดดีนควรจะได้รับการทนุถนอมจากพระเจ้าอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการทรงทนุถนอมของอัลลอฮ์จึงเหมาะสมแก่ผู้ที่ได้รับการทนุถนอมซึ่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแต่จะเหมาะเพราะพระองค์ทรงรู้ยิ่งอัลลอฮุมะบิฟัดดลิกะอุมมะนาวะบิลุตฟิกะฮุฟฟะนาขอให้การทนุถนอมของพระองค์นี่โอบล้อมอุมมะนาเนี่ยปกคลุมความประเสริฐของพระองค์ปกคลุมดารอสซาดาไว้การทนุถนอมละมุลละไมโอบล้อมดารอสซาดาไว้ว่าอัลลอิสลามิวัลอีมานิจัมอันตะวัฟฟะนาบนการมีอิสลามและอีมานคู่กันตะวัฟฟะนาขอให้เราหมดลมหายใจว่าอันตรอดินอันนาพระองค์ท่านพอพระทัยต่อเราวัคติมบิสซอลิฮาติอะมาลนาปิดฉากผลงานของพวกเราด้วยผลงานที่ดีงามนี่คือหัวข้อการบรรยายศาสนธรรมงานประจำปีวันที่2ของมัสยิดดารอสซาอาดะเรื่องสำคัญที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่นะครับในรอบทศวรรษนี้วิทยากรมีความหวั่นไหวที่จะพูดที่สุดด้วยบันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีนะครับว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระพจนะว่าอินนัลอับดะแท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งละยะอ์มะลูอะมะลาอะห์ลินนารีจะปฏิบัติผลงานของชาวนรกจะกระทำตัวกระทำผลงานมีพฤติการของชาวนรกว่าอินนะฮูมินอะห์ลิลญันนะแต่แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮ์กำหนดมาให้เขาเป็นชาวสวรรค์เป็นหัวข้อที่สร้างความสะพรึงนะครับสร้างความหวั่นไหวให้แก่วิทยากรมากในรอบทศวรรษเลยเพราะให้พูดเรื่องฮุสนุลคอติมะห์ใครที่มีการ์ดอยู่ในมือครูชุกรีดูให้ดีนะครับนั่นคำแปลฟังแล้วอาจไม่ตกใจแต่ถ้าพูดภาษาอาหรับคำนี้ผู้ศรัทธาโดยสายเลือดที่คุ้นเคยกับการเรียนการสอนศาสนามาบ้างไม่มากก็น้อยหรืออย่างน้อยที่สุดรับฟังธรรมะประจำสัปดาห์จากโต๊ะคอเตประจำชุมชนต้องได้เคยรับฟังคำภาษาอาหรับคำนี้ว่าฮุสนุลคอติมะห์บั้นปลายชีวิตที่ดีจริงๆผมถอดความภาษาไทยฮุสนุลคอติมะห์เนี่ยนะครับหนักกว่าคำว่าบั้นปลายชีวิตที่ดีด้วยผมแปลว่าจบชีวิตอย่างสง่างามแต่ตรงกันข้ามที่ว่าแปลหนักเนี่ยคือซูอุลคอจิมะหรือซูอุลลากิบาแปลว่าจบชีวิตอย่างอัปยศมาอาซัลลอฮ์ขออัลลอฮ์คุ้มครองพวกเราทั้งหมดคนคนหนึ่งจะจบชีวิตอย่างอัปยศเนี่ยจบอย่างไรแต่หัวข้อบอกว่าจะจบชีวิตอย่างอัศวินอย่างสง่างามเนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องแบบนี้วิทยากรยังประกันตัวเองไม่ได้เลยกลับมาที่พระพจนะที่กำลังพูดอยู่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบ่าวของอัลลอฮ์กระทำผลงานชาวนรกแต่อันที่จริงแล้วว่าอินนะฮูมินอะฮ์ลิลญันนะห์แต่แท้ที่จริงตัวของเขาอัลลอฮ์บันทึกมากำหนดมาให้เขาเป็นชาวสวรรค์วะยะอ์มะลูอะมะลาอะฮ์ลินอะฮ์ลิลญันนะห์วะอินนะฮูมินอะฮ์ลินนารและบ่าวของอัลลอฮ์บางคนกระทำผลงานเรื่องนี้ท่านต้องอยู่กับผมเลยนะครับ45นาทีเนี่ยถ้าเบี่ยงเบนสมาธิไปไหนเนี่ยอาจสูญเสียความเข้าใจเพราะนี่เป็นหลักศรัทธาขั้นสูงสุดด้วยทำผลงานชาวนรกแต่อันที่จริงแล้วเขาเป็นชาวสวรรค์ทำผลงานของชาวสวรรค์วะยะอ์มะลูอะมะลาอะห์ลิลญันนะห์ว่าอินนะฮูมินอะฮ์ลินนารแต่แท้ที่จริงแล้วเขาเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดมาให้เป็นชาวนรกว่าอินนะมัลอะมาลุบิลคอวาตีมอันที่จริงแล้วผลงานทั้งหลายของพวกเรา
ดูกันตอนลมหายใจสุดท้ายคือจะได้ฮุสนุลคอติมะที่แปลว่าสง่างามตอนจบเนี่ยฮุสนูเนี่ยแปลว่างดงามหรือสง่างามอัลคอติมะตอนจบคือหมายถึงลมหายใจสุดท้ายกับซูอุลคอติมะก็ดูกันตรงผลงานสุดท้ายแล้วผลงานสุดท้ายเนี่ยนะครับดูกันตรงวาจาที่ตรงกับใจหรือไม่ว่าวาจาพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าที่ถูกนมัสการสักการะโดยเที่ยงแท้โดยชอบเว้นแต่อัลลอฮ์เท่านั้นเอาละครับดารอสอาดาที่รักทุกท่านเมื่อท่านรอซูลประกาศเจตจำนงแล้วว่าผลงานเนี่ยดูกันตอนต้นทางดูกันตอนกลางทางยังดูไม่ได้ต้องไปดูกันตอนปลายทางแต่แล้วหัวข้อถูกกำหนดมาจะจบชีวิตจะปิดท้ายชีวิตอย่างไรให้งดงามให้สง่างามเราต้องทำอย่างไรเราต้องประคับประคองอย่างไรทุกวันนี้นะครับความเป็นห่วงในศาสนาของตัวเราเองเนี่ยว่าสำคัญแล้วการมีความห่วงใยในศาสนาอิสลามของผู้ร่วมศาสนาด้วยกันยิ่งสำคัญกว่าเรื่องนี้ผมอยากจะรณรงค์นะครับแล้วประกาศเป็นวาระตลอดชีพไปเลยด้วยของทุกชุมชนแต่เริ่มต้นที่ชุมชนนี้ก่อนเพราะว่าหัวข้อนี่อยู่ในอัสซอดัดภาษาอาหรับก็เรียกว่าอยู่ในประเด็นและอยู่ในวาระเลยทำไมคนทุกวันเนี้ยเห็นบุคคลที่นับถือศาสนาเดียวกันมีพระเจ้าองค์เดียวกันแต่มีความสั่นไหวสั่นคลอนทางศาสนาแต่ปรากฏว่าไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความหวาดหวั่นไม่มีความหวาดกลัวได้ยังไงครับใส่อุปกรณ์สวมเครื่องมือสวมสัญลักษณ์ที่เป็นการแสดงออกถึงการเนรคุณพระเจ้าไปแล้วตกมุรตัดนะครับวะลียาซุบิลละอย่าว่าแต่นำมาสวมใส่เลยแค่ชื่นชมนิยมยินดีท่านปรมาจารย์อัลอัลลามะอัลบุจัยริมีกล่าวไว้ในตำราของท่านเนี่ยฮาชียะขยายความตำราอัลอิกนอใครที่เทิดทูนมะบัดใครที่เทิดทูนเวลาเจอคำว่าเทิดทูนผมทำการบ้านมาก่อนเทิดทูนเนี่ยหมายถึงชอบนิยมยินดีเทิดทูนมะบัดแปลว่าที่สักการะสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเอาเท่านี้พอนะครับเอาสำนวนที่เราฟังแล้วก็เข้าใจได้อย่าต้องให้เจาะชัดแค่ชื่นชมนิยมยินดีเนี่ยมัซฮับชาฟีอีนะครับตัดสินว่าอิรตัดดะวะลียาซุบิลลาตกมุรตัดประเด็นก็คือเมื่อรู้ว่าใครกระทำการนั้นเป็นการตกมุรตัดวะลียาซุบิลลาขออัลลอฮ์คุ้มครองเราในฐานะผู้มีสมาชิกภาพเป็นผู้สวามิภักดิ์อัลลอฮ์อยู่ยังนิ่งดูดายหรือไม่รู้สึกสะทกสะท้านอันใดไม่กลัวบ้างหรือครับว่าวันหนึ่งเราจะจบชีวิตแบบไม่ฮุสนุลคอติมะแบบไม่สง่างามท่านอาจารย์รอฟิกแต่เดี๋ยวขั้นตอนทำอย่างไรประคับประคองอีหม่านให้มีอยู่ต่อไปทั้งที่เป็นเรื่องที่เราไม่มีโอกาสจะทราบจะมีอะลามะสัญลักษณ์และเครื่องหมายไหมผมกังวลมากนะครับเรื่องเนี้ยกังวลมากหลังจากรู้ว่าตกต้องเรียนรู้ให้ชัดเจนด้วยว่าทำอะไรบ้างตกทำไมบุคคลในรุ่นบรรพบุรุษของเรามีความหวาดกลัวมีความเหนียวแน่นมั่นคงในเรื่องศาสนามากเขามีเฉียวเขามีเฉียดเขามีชิดลงไปในเรื่องอะไรแบบนี้เลยในขณะที่พวกเรานี่อย่าว่าแต่เฉียวรุ่นเราเนี่ยอย่าว่าแต่เฉียวอย่าว่าแต่ชิดอย่าว่าแต่ประกบติดเลยวิ่งไปชนเสียด้วยซ้ำวิ่งไปชนเหตุเหล่านั้นเสียด้วยซ้ำอินนามัลอามาลูบิลคอวาตีมผลงานเขาดูกันตอนจบท่านอบูมุฮัมมัดอับดุลฮักกล่าวไว้นะครับอ้างอิงโดยท่านอิหม่ามอัลกุรตุบีอีกชั้นหนึ่งอิหม่ามอัลกุรตุบีเนี่ยแต่งหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าอัตตัสกิรอฟีอะฮวาลิลเมาตาวะลาคิรอเตือนให้ระลึกถึงสภาวะการของคนตายแล้วพบหน้าอาคิรอนี่ชื่อหนังสือ
ดูชื่อหนังสือก่อนอิหม่ามอัลกุรตุบีในประวัติท่านโดยสังเขปเดิมสังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีแต่บั้นปลายช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านโยกย้ายไปสังกัดมัซฮับอิหม่ามมาลิกมัซฮับใดไม่มีปัญหาอยู่บนเอกภาพในการนมัสการอัลลอฮ์โดยถูกต้องแต่อะกีดะห์ตรงกันหมดมุอ์ตะกอดะห์ตรงกันหมดหลักศรัทธาของทุกอิหม่ามตรงกันหมดอิหม่ามอัลกุรตุบีเนี่ยนะครับแต่งหนังสือไว้ชื่อเตือนให้ระลึกถึงคนตายแล้วโลกหน้าอ้างอิงว่าท่านอิหม่ามอบูมุฮัมมัดอับดุลฮักกล่าวว่าวะลัมท่านจงทราบเถิดดารัสซาดาที่รักทุกท่านวะลัมอันนะซูอัลคอติมะมาอัซัลลอฮ์แท้จริงการจบชีวิตอย่างอัปยศจบชีวิตอย่างอัปยศก็คือจบโดยไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาอย่างนี้ก่อนเลยนะครับจุดประเด็นไว้ตรงนี้ก่อนการจบชีวิตอย่างอัปยศเนี่ยไม่สามารถจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้หรือไม่สามารถรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไว้ได้ลาตะกูนูลายะกูนูจะไม่มีวันปรากฏลิมันยัสตะกีมูซอฮิรูฮูวะซอลาฮะบาตินูฮูอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้าใจสวิงกลับเวียงกลับมาก็คือถ้าหัวข้อบอกว่าบั้นปลายชีวิตที่ดีคือจบชีวิตในการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ให้ได้ก็ดูว่าแล้วถ้าจบเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ได้เขาบอกว่าการจะจบชีวิตนะครับท่านอับดุลฮักบอกรอฮิมะฮุลลอฮ์จะกล่าวกะลิมะฮ์ไม่ได้หรือเสียกะลิมะฮ์ไปในตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีสภาวะการภายนอกที่เคร่งครัดอิสติกอมะลายะกูนูลิมันยัสตะกีมุซอฮิรูวะซอลาฮะบาตินูภายนอกเคร่งครัดภายในเนี่ยนะครับพร้อมสมบูรณ์ซอลาฮภายในดีงามภายนอกเคร่งครัดเอากันละนอกเคร่งครัดนี่เห็นละหมาดไม่ขาดอัลฮัมดุลิลลาห์เห็นบวชไม่ขาดมีความประพฤติมีกิริยามารยาทเป็นบ่าวที่ดีต่ออัลลอฮ์เป็นบ่าวที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันภายนอกแต่ภายในเนี่ยท่านอับดุลฮักอะไรคือคำว่าภายในทราบไหมครับดารัสซาดาที่รักทุกท่านคำว่าภายในเนี่ยบาตินหมายถึงมาลายุสมะวะลายุอัลัมบิเรื่องที่คนอื่นได้ยินไม่ได้เรื่องที่คนอื่นมารู้ของเราไม่ได้ท่านรู้หรือเปล่าว่าผมคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยแม้นปากจะเจ้ยแจ้วไปเนี่ยนะครับท่านรู้เปล่าผมนึกอะไรอยู่นั่นน่ะบาตินผมท่านรู้หรือเปล่าผมพูดอะไรอยู่ในใจสมองผมสั่งการ2อย่างเลยสั่งการให้พูดนะครับข้อมูลศาสนาแต่สมองผมสั่งการให้ใจผมพูดอะไรท่านไม่มีทางได้ยินนี่คือความหมายของบาตินท่านอิหม่ามอับดุลฮักจึงบอกว่าซูอุลคอติมะคนตายที่จะตายโดยไม่ได้เป็นบ่าวอัลลอฮ์ไม่มีวันจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ข้างนอกเคร่งครัดข้างในสวยงามแต่มันจะไปเกิดขึ้นกับบุคคลที่ข้างนอกเละเทะข้างในฟอนเฟะวัลียาซุบิลละยังไงล่ะครับข้างนอกเละเทะข้างนอกเละเทะคืออย่างไรกระทำบาปใหญ่ต่ออัลลอฮ์เป็นหนึ่งนิดทำซ้ำทำซากทำไม่เลิกบาปใหญ่นี่ต้องเรียนฝากฝ่ายวิชาการของมัสยิดไว้บาปใหญ่นะครับถูกนำมาบรรจุในหลักสูตรเพิ่มความเข้มข้นให้แก่เยาวชนของเราต้องรู้เขายังไม่รู้เลยว่าบาปใหญ่ของอัลลอฮ์บาปใหญ่หมายถึงทำแล้วผู้กระทำเนี่ยแสดงออกถึงการไม่อินังขังขอบไม่ยี่ระในพระอำนาจของพระเจ้านั่นแหละเขาเรียกบาปใหญ่
แล้วจริงๆท่านอิหม่ามกุรตูบียกไว้ตัวอย่างเดียวนะครับชุรบุลคอมรีดื่มสุราว่าเป็นเหตุที่จะทำให้ซูอุลคอติมาท่านยกตัวอย่างไว้ตัวอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่ามีบาปเดียวครูชุกรีเพราะท่านบอกว่าอินนามายากูนูซูอุลคอติมาอันที่จริงแล้วการจบชีวิตอย่างอัปยศกล่าวกะลิมอชะฮาดะไม่ได้หรือสูญเสียกะลิมอชะฮาดะไปตอนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกันขึ้นกับยากูนูลิมันละหูฟาซาดุนฟิลอักลีบุคคลที่สติปัญญาของเขาถูกทำลายคนที่ศาสนาวางเอาไว้ว่าสติปัญญาถูกทำลายหมายเลขหนึ่งคือคนที่ดื่มเสพบริโภคทุกอย่างที่ทำลายสติปัญญาความเป็นมนุษย์รีรออะไรอีกลังเลอะไรครับอิสลามไม่มีคำว่าลังเลเลยสุราน่ะตัวตั้งอินนามัลคอมรูเพราะในยุคอดีตการรู้จักกันมาที่มันจะกลั่นออกมาจากไหนผลิตออกมาจากไหนต้นทางวัตถุดิบมาจากไหนหุกมเดียวกันกับคอมมัดทั้งหมดอัลกุลลียาตุลคอมซูปัจจัยเนี่ยศาสนาวางปัจจัยในความเป็นมนุษย์มาให้พวกเราเนี่ย5ปัจจัยนักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามนักวิชาการประมวลวิธีพิจารณาความเนี่ย2แขนงเลยจะเรียกว่าอัลกุลลียาตุสิตหรืออัลกุลลียาตุลคอมส์ได้อยู่ที่ว่าจะนับให้เป็น5หรือ6อันดับ1ศาสนาปัจจัยหลักของความเป็นคนบริบูรณ์คืออิสลามต้องรักต้องพิทักษ์เอาไว้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับในช่วงท้ายอีกว่าทำไมเสี่ยงกันเหลือเกินทำไมอยู่เอาไปเฉียดเหลือเกินเอาของรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮ์มอบไว้ให้อยู่จะเอาไปเฉี่ยวอยู่จะเอาไปเฉียดอยู่จะเอาไปเฉาะแล้วไม่ถามด้วยพอถามมาถามช้าไปดีว่าอัลลอฮ์ยังเมตตากลับลำแก้ไขได้ทันแต่นั่นก็หนักนะครับต้องสำนึกผิดนี่มีการตั้งใจจะไปกลับไปกับวันละหลายๆรอบอย่างที่พระพจนานุบอกเอาไว้นี่ที่พูดนี่ตำราหมดเลยนะครับอัสบะฮัรรอจุลุมุมินันวะยุมซีกาฟิรอนท่านรอซูลเคยบอกเอาไว้ต่อไปในการภาคหน้าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช้าตรู่ขึ้นมาเป็นผู้ศรัทธาตกเย็นตกเย็นจะเป็นผู้เนรคุณตอนเย็นเป็นผู้เนรคุณเช้ากลับมาเป็นผู้ศรัทธาสลับกันอยู่อย่างเนี้ยนักวิชาการก็อธิบายพระพจนานุตรงนี้ว่าหมายถึงนี่แหละครับเข้าเข้าออกออกแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้าออกเวลาออกแล้วออกสบายสบายนะมีโทษทุกครั้งแล้วโทษใหญ่ด้วยนำมาซึ่งความกริ้วโกรธของพระผู้เป็นเจ้ามหาศาลไอเวลาเข้ามาเนี่ยนะครับต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งนี่ยังไม่ทันจะเสียใจสุดซึ้งกลับออกไปอีกแล้วทั้งนี้และทั้งนั้นมาจากกระบวนการนำตัวเองเข้าไปสุ่มเสี่ยงเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปอยู่ในชนวนแห่งการถูกลากจูงออกไปทั้งสิ้นเลยศาสนปัจจัยทั้ง5คือศาสนาต่อมาอันนับสู่ชีวิตศาสนาและชีวิตชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จึงวางอาญาเอาไว้ไม่มีใครมีสิทธิ์ประทุษร้ายชีวิตของใครไม่มีใครมีสิทธิ์ประทุษร้ายนะครับในร่างกายในอวัยวะของผู้ใดสำคัญเป็นลำดับ2ดูให้ดีพี่น้องที่รักทุกท่านต้องศึกษาศาสนาของตัวเองนะครับให้ลึกซึ้งด้วยนี่คือศาสนปัจจัยทั้ง5ศาสนาของผมใครคิดจะมาริบไปไม่ได้แต่เจ้าตัวจะต้องระมัดระวังและรักษามันไว้สูงสุดฉันใดฉันนั้นก่อนก็จริงครับนักวิชาการระบุว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายต่อการตัดสินหากไม่มีภูมิรู้ที่ลึกซึ้งยังไม่สามารถตัดสิน
แต่ผมกำลังแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทุกวันนี้นะครับมันชัดด้วยตัวหนังสือเลยพฤติกรรมบางอย่างพฤติการบางอย่างเนี่ยต้องครูไม่ต้องพลิกตำราดูกี่หน้าเลยเพราะมันเป็นตัวอย่างในบรรทัดพอดีเลยเช่นการแขวนการสวมการใส่อย่างเงี้ยเขาไม่ต้องดูตำราแค่กลับไปเปิดดูว่าใช่ไหมตัวหนังสือศาสนาชีวิตชาติตระกูลชาติตระกูลนสับสายโลหิตศาสนาให้พิทักษ์เอาไว้เป็นศาสนปัจจัยของบุคคลจึงฮารามการทำซินาดูว่าพระเจ้ารักพวกท่านแค่ไหนดูว่าพระเจ้าทรงรักมนุษยชาติเพียงใดที่วางไว้ให้คือศาสนาจะต้องยึดไว้นะครับสุดชีวิตรองลงมาก็ชีวิตแต่ละคนใครที่ทำการอัจวินิบาตกรรมหรือฆ่าตัวตายเนี่ยพระเจ้าก็กิ้วอีกโกรธอีกในฮะดิษกุดซีบทหนึ่งบ่าวคนนี้เร่งกลับมาหาฉันก่อนเวลาที่ฉันกำหนดเอาไว้เป็นสำนวนจริงๆคนตายด้วยการฆ่าตัวตายก็ตายเพราะอาญันนะครับโดยหลักอะกีดะห์ของอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แต่เป็นสำนวนให้ได้รู้ว่าอัลลอฮ์กริ้วมากที่วิธีการตายของคนคนนี้คือวิธีที่พระองค์ไม่ทรงรีดอไม่ทรงพอพระทัยบ่าวคนนี้เร่งกลับมาหาฉันก่อนเวลาที่ฉันกำหนดให้เขาเอาตัวของเขาไปลงทันในนรกชีวิตสำคัญรองลงมาจากศาสนาสามชาติตระกูลอัลลอฮ์จึงฮารามซินาฮารามซินาเพราะกลัวว่าสายสกุลจะไม่มีเกียรติภูมิคนเราจะเกิดมาต้องมาจากกระบวนการที่สง่างามสี่นี่แหละครับสี่สติปัญญาโดนลงโทษโดนโบยต้องโดนเคี่ยนถ้าอยู่ในรัฐาอิสลามสุราเนี่ยเขาใช้เป็นตัวตั้งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุลลุมุสกิรินคอมรุนวะกุลลุคอมรินฮารอมุนทุกอย่างที่ทำให้มึนเมาคือคอมัรคือสุราวะกุลลุคอมรินฮารอมุนอะไรที่เรียกว่าสุราคือทำให้เมาฮารามทั้งสิ้นต่อมานักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามวางมาตรการออกมาทันทีมาฮารุมะกะซีรูฮูฮารุมะกะลีลุอะไรที่ฮารามปริมาณมากปริมาณน้อยของมันฮารามด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะเจอสีถนนชัยกินยังไม่ทันเมาเป็นอะไรไหมดื่มยังไม่ทันเมาเป็นอะไรไหมดมแค่พอเฉียดจมูกเป็นอะไรไหมฮารามปาดศีรษะทั้งสิ้นทั้งปวงที่ยกตัวอย่างผมเปลี่ยนสำนวนให้มันนุ่มลงถ้าเป็นโต๊ะครูโบราณเขาบอกฮารามเช็ดหัวผมจึงเปลี่ยนเป็นฮารามเช็ดศีรษะปาดศีรษะสติปัญญาแล้วปัจจัยที่ห้านะครับถ้านักปราชญ์ฝ่ายที่เขานับ5เนี่ยก็คือทรัพย์กับเกียรติใครนินทาใครใครกล่าวหาใครอยู่ในหมวดอิรดุลกับทรัพย์สินใครขโมยถึงพิกัดออกไปจากที่เก็บมาตรฐานที่ศาสนาวางเอาไว้ตัดมือทิ้งไปแต่ถ้านักปราชญ์ที่นับแย่ก็นับ6นับเกียรติต่างหาก1ก่อนและนับทรัพย์ต่างหากตกลงศาสนปัจจัยอัลลอฮ์จึงวางอาญาของพระองค์ลงมาใครเสียศาสนาโทษประหารนะครับริดดาเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในรัฐาอิสลามวัลลิยาซุบิลลาห์ต่อมาชีวิตใครสังหารชีวิตผู้ใดอัลกิซอสต้องเสียชีวิตตนเองแลกคืนมาประหารต่อมาทำซินาถ้ายังไม่เคยสมรสโดยถูกต้องให้เคี่ยนให้โบยหากมีการสมรสมาแล้วยังไม่รู้จักเพียงพอยังนอกลู่นอกทางประหารขว้างด้วยก้อนหินต่อมาสติปัญญา
ดูเหมือนโทษในดุนยาจะเบาเคี่ยน40ครั้งแต่เมื่อทำซ้ำซากทำอีกเมาแล้วเมาอีกจำนวนโทษมัซฮับชาฟิอีถือว่าให้อยู่ที่40แต่ตะซีรเขาเรียกว่าโทษที่มาจากดุลยพินิจของฮาเกมคือผู้ปกครองให้เพิ่มได้จาก40นี่เที่ยวที่2แล้วยังไม่เข็ดอีกต้องเป็น45แล้วโบยนี่เขาโบยด้วยแซ่นะครับโบยด้วยเซาตุนโซดภาษาอาหรับโบยลงไปห้ามสวมอาภรณ์เขาจะให้แซ่เนี่ยโดนกับหนังผิวหนังนี่สติปัญญาตัดกลับมาท่านอับดุลฮักบอกว่าผู้ที่มีอิสติกอมะห์นะครับผู้ที่มีความเคร่งครัดภายนอกแล้วก็มีความสวยงามภายในเนี่ยจะไม่สูลคอติมาหรอกไม่จบชีวิตอย่างอัปยศหรอกแต่คนที่จะจบชีวิตอย่างอัปยศเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่สติปัญญาของเขาสูญเสียไปก็ลองดูสิครับเวลาเราเห็นน่ะเราเห็นเป็นคนของเราแต่สติฟั่นเฟือนไปแล้วเพราะเหตุเสพติดดึงกลับมาไม่ได้เขาจะพูดกะลิมอชาดะได้ยังไงอ่ะตอนที่ลมหายใจสุดท้ายมาถึงแต่คนที่กำลังทำอยู่คือเสพแต่ยังไม่ติดดื่มแต่ยังไม่บ่อยอัลลอฮ์ให้สั่งกลับมาก็พูดอย่างนั้นเถอะก็เลยกลับมาคึกครื้นได้เป็นปกติแต่ก็ยังคงวกวนวกเวียนกลับไปดื่มอีกวันหนึ่งเนี่ยจะสูลคอติมาท่านอับดุลฮักกล่าวหรือว่าทำบาปใหญ่สติปัญญาสูญเสียไปในเรื่องที่มิชอบด้วยหลักการทำบาปใหญ่เป็นเนืองนิดกับสูลคอติมาที่จะเกิดขึ้นน้อยกว่าอย่างนี้จะเกิดบ่อยกว่านะครับก็คือไม่เคร่งครัดหลักการของพระเจ้าเลยไม่เคร่งครัดอันนี้เกิดได้เหมือนกันพระประสงค์ของอัลลอฮ์อิหม่ามอัชชาฟีกล่าวยังไงเรื่องพระประสงค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอิหม่ามอัชชาฟีกล่าวเอาไว้เนี่ยบ่งบอกถึงพลังความสมบูรณ์ในศรัทธาของท่านอิหม่ามอัชชาฟีเลยท่านบอกว่ามาชิตกานาวะอิลลัมอัชะของอัลลอฮ์จะเอายังไงก็ต้องเป็นตามนั้นแม้นฉันชาฟีจะไม่เอาด้วยนี่อีมานของอัลลอฮ์จะให้เป็นยังไงก็ต้องเป็นแม้นตัวของฉันคืออัชชาฟีตัวโตอิหม่ามชาฟีบอกฉันไม่อยากเอาด้วยอ่ะแต่อัลลอฮ์จะเอาต้องเป็นแต่ว่ามาชิตูวะลัมตะชะแต่ของที่ฉันจะเอาแต่พระองค์ไม่เอาด้วยลัมยะกุลไม่มีทางเกิดขึ้นได้ดูคำนะดูคำของอัลลอฮ์จะเอาเราไม่เอาด้วยยังไงก็ต้องเกิดของเราจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาด้วยไม่มีวันเกิดไม่มีวันเป็นไปได้อีกแบบหนึ่งที่จะได้ซูลคอติมะผมพูดซูอุลคอติมาเนี่ยเดี๋ยวกลับมาฮุสนุลคอติมานิดเดียวแล้วครับเข้าใจสุขงอมเลยแต่วันนี้ท่านตามมาด้วยนะครับว่าเรื่องเนี้ยยังอยู่ในความลี้ลับส่วนพระองค์ตามหะดีษที่ได้อัญเชิญไปผลงานดีๆต้นทางกลางทางยังไม่อาจชี้วัดต้องดูกันตอนเข้าเส้นชัยผลงานไม่ดีต้นทางกลางทางยังไม่อาจตัดสินเพราะว่าเมื่อตอนเข้าเส้นชัยอาจจะงดงามก็ได้อีกแบบหนึ่งของซูลอากิบะหรือซูลคอติมะก็คือถูกริบเอาวินาทีสุดท้ายคือเบื้องนอกเข่งครัดเบื้องในสวยงามแต่แล้วเนี่ยมาแพ้ทางเรื่องนี้อัลลอฮ์ไม่ทำบ่อยก็จริงแต่ต้องหวาดกลัวไว้ด้วยต้องหวาดกลัวไว้ด้วยเข่งครัดมาตลอดภายในนะครับสุขงอมมาตลอดสว่างสวัยมาตลอดแต่แล้วถูกชัยฏอนเนี่ยมาลากจูงออกไประหว่างทางอันนี้เป็นซูลคอติมะห์ซึ่งจริงๆนักปราชญ์เขายกตัวอย่างเอาไว้เช่นอิบลิสในทัศนะหนึ่งว่าเดิมก็เคยจงรักภักดีต่อพระเจ้าแล้วตัวมันเองเนี่ยตัวของมันเองเลยนะครับท้ายที่สุดหลุดออกจากความดีงามที่มี
หลุดออกจากตัวตนดีๆที่เคยทำเพราะอิจฉาตัวยออาดัมอะลัยฮิสสลาตุวัสสลามหรืออิบนุบาอูระอัลเลมจนกระทั่งตัวเองเป็นโตวลีไม่พอลูกศิษย์เป็นวลีกันหมดแต่เหลิงในองค์ความรู้ความดีงามของตนแล้วก็บัรซีซอนี่ยกตัวอย่างไว้3ต้นทางงดงามกลางทางสง่างามแต่วิบัติตอนจะเข้าเส้นวะลียาซุบิลลาห์เมื่อเราทราบอย่างนี้นะครับผมมาที่ฮุสนุลคอติมาห์เลยท่านซัลมานอัลฟารีซีเล่าเอาไว้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัตติรมิซีท่านซัลมานอัลฟารีซีรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับกล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าเคยได้ยินศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์มีพระพจนานุญาตว่าอุรกุบูลิลมัยยิตอินดะเมาติฮิซะลาซันพวกท่านจงเฝ้ามองดูคนใกล้ตายเนี่ย3เรื่องนี้อุรกุบูลิลมัยยิตอินดะเมาติฮิตอนเขากำลังจะหมดลมซะลาซันดู3ประการนี้อินรอชะฮะจะบีนุหากเขามีเหงื่อที่บริเวณหน้าผากจะบีนนี่คือบริเวณเหนือคิ้วนะครับเนี่ยบริเวณที่ใช้ทำการสูญซ้อนนั่นแหละจนกระทั่งถึงไรผมตรงนี้เขาเรียกขมับถัดมาเนี่ยเขาเรียกข้างกะโหลกนะครับต่ำกว่าข้างกะโหลกลงมาเขาเรียกทัดดอกไม้ภาษาไทยนี่ภาษาบ้านเราจะบีนดูว่ามีเหงื่อซึมนะครับที่หน้าผากวะซะริฟัตอัยนาฮูมีน้ำตาไหลวันตะชะรมินคอรอฮูโพรงจมูกเปิดกว้างถอนหายใจแรงว่างั้นเถอะผมเคยอยู่ในสถานการณ์เห็นบุคคลที่กำลังจะสิ้นลมหายใจแล้วผมพบ3อาลามะนี้หมดเลยด้วยอุรกุบูลิลมัยยิตอินดะเมาติฮิซะลาซันอินรอชะฮะจะบีนุมีเหงื่อซึมเป็นเม็ดๆผุดแตกออกมาที่บริเวณหน้าผากสูงกว่าระดับหัวคิ้วขึ้นไปวะซะริฟัตอัยนาฮูน้ำตาคลอเบ้าหรือน้ำตาอาจไหลอาบแก้มเลยอะลามะฮ์ที่2แล้วก็วันตะชะรมินคอเราอะลามะฮ์ที่3ฮุสนุลคอติมาห์นี่ที่พูดเนี่ยตายดีหมดเลยโพรงจมูกจะเปิดกว้างถอนหายใจสิครับท่านลองทำเวลาเนี่ยท่านนั่งทำกันได้ต้องถอนหายใจแรงๆใช่ครับรูจมูกเราโพรงจมูกเราจะกว้างฟะฮิยะเราะห์มะตุนมินัลลอฮิกัดนะซะลัตบิฮิท่านรอซูลบอกนั่นคือเราะห์มะฮ์ของอัลลอฮ์ที่กำลังลงที่เขาละนี่จะได้ฮุสนุลคอติมะห์ท่านอิมามัลกุรตุบีบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้3อะลามะห์อินชาอัลเลาะห์อะลามะห์เดียวก็รอดแล้วมีแค่เหงื่อผุดแตกที่หน้าผากผ่านแล้วถอนหายใจแรงๆผมขอสงวนแล้วกันนะครับขอสงวนแล้วกันเอาเป็นว่าเห็นทั้ง3อะลามะห์นี้เลยเห็นทั้ง3อะลามะห์นี้เลยมัยยิตก่อนจะหมดลมหายใจผมเป็นคนพูดนำเลยซิกรุลลอฮิมุบารอกฟะนัสกุรุลลอฮะจะมีอันคนที่จะสอนกะลิมอเนี่ยเขาให้ใช้วิธีอ้อมนะครับอย่าสอนเจาะลงไปว่ากุลอย่าบอกอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นการกดดันเป็นการกดดันผู้ที่ใกล้จะหมดลมหายใจทำอย่างนั้นมักกะรอเราไม่เป็นเขาบ้างเราไม่รู้หรอกครับแล้วถ้าหากเขาไม่ถึงอาจารย์จริงๆเนี่ยเกิดฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเธอเดี๋ยวมานั่งคุยกันยาวเลยกดดันเขาเหลือเกินวิธีการจะบอกกะลิมอชาดาคนใกล้หมดลมเนี่ยนะครับเขาให้ใช้วิธีการไม่ต้องเอาภาษาอาหรับก็ได้แต่ฟังแล้วเกิดภูมิรู้ไปเลยนะครับท่านปฏิบัติการกันเองได้เลยไม่ต้องพูดเป็นภาษาอาหรับเหมือนตัวครูก็ได้ให้พูดว่าซิกรุลลอฮ์การระลึกนึกถึงอัลลอฮ์นั้นมีแต่สิริมงคลพูดอย่างนี้อ้อมๆการระลึกนึกถึงอัลลอฮ์มีแต่สิริมงคลเราจะระลึกนึกถึงอัลลอฮ์พร้อมๆกัน
ใครที่นั่งอยู่ด้วยเนี่ยนะครับให้กล่าวนำไปพร้อมกันแล้วก็พูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเห็นผู้ที่มุฮตะดอรในภาษาอาหรับก็เรียกว่าคนใกล้สิ้นใจเนี่ยพูดแล้วขยับปากแล้วนะครับพอเลยนะครับไม่ต้องซ้ำไม่ต้องไปตอกย้ำให้หยุดเลยเพื่อจะไปเข้าอยู่ในพระวจนะของท่านรอซูลที่บอกว่ามังกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะใครที่คำพูดสุดท้ายของเขาคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์แต่แล้วถ้าเห็นว่าพูดอะไรออกมาเป็นกะลามดุนยาเป็นวาจาเรื่องอื่นสอนใหม่นำใหม่นั่นคือหลักแต่ถ้าหากเขาไม่พูดแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยผมเคยถูกถามถ้าเป็นผู้ป่วยหรือผู้ใกล้สิ้นชีพที่ไม่มีความสามารถนะครับจะเอ่ยปากได้อีกแล้วล่ะกล่าววาจาได้วิธีการเป็นอย่างไรวิธีการนะครับให้เขาทำอิชาเราะห์ให้เขาส่งสัญญาณหรือสัญลักษณ์เราก็พูดนำไปอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยการระลึกนึกถึงอัลลอฮ์นั้นมีสิริมงคลเรามาระลึกนึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเรารู้ว่าผู้ป่วยของเราเนี่ยผู้ใกล้สิ้นลมของเราไม่สามารถพูดได้เราก็ถามไปอีกพูดยังครับนึกยังครับถ้าเป็นผู้หญิงก็พูดยังจ๊ะพูดยังคะถ้าเขากระพริบตาให้รู้หน่อยเขากระพริบตากระดิกนิ้วให้รู้หน่อยพอเลยเหงื่อออกที่หน้าผากน้ำตาคลอผมเห็น3อาลามานี้เลยแล้วก็โพรงจมูกนะครับเปิดกว้างท่านรอซูลบอกนี่ฟะฮิยะเราะห์มะตุนนี่คือพระมหากรุณาธิคุณของอัลลอฮ์กำลังลงที่ตัวผู้ใกล้ตายคนนั้นแต่ว่าอินกอตตอกอติตัลบักริลมักนูกแต่ถ้าหากว่าผู้ใกล้สิ้นลมส่งเสียงในลำคอคล้ายลูกแพะถูกรัดคออย่ามองครับทำให้ดูไม่ได้แล้วไม่คิดจะทำให้ดูด้วยและไม่คิดจะเรียนแบบด้วยหากผู้ใกล้สิ้นลมส่งเสียงเหมือนลูกแพะถูกรัดคอเอาเชือกไปรัดเขาแล้วเขาส่งเสียงยังไงวะคอมะดะลาวนูฮูผิวสีแดงเป็นเปลวไฟในบางรีวายะใช้วะมัรรอลาวนูใช้คำว่าเอะมัรรอเลยสีแดงเลยแต่คอมะดะเนี่ยบิมะนาลาฮะบะหมายถึงเหมือนเปลวไฟก็ตัวแดงกำเลยว่างั้นเถอะสีผิวเหมือนเปลวไฟผิวสีแดงเข้มเลยวะอัซบะดะชิดดะกอฮูบางรีวายะห์ใช้คำว่าวัรบัดดะแปลว่ามีน้ำลายเต็มกระพุ้งแก้มแต่ถ้าอัสบะดะแปลว่าน้ำลายฟูมปากมาจากคำว่าซุบดะ2รีวายะห์ขยายกันถ้าส่งเสียงคล้ายลูกแพะถูกเชือกรัดคอผิวสีเดิมอาจเป็นคนผิวขาวเวลาจะสิ้นลมเป็นผิวสีแดงกำหรือเดิมอาจจะเป็นคนผิวสีเข้มแต่เปลี่ยนไปเป็นสีแดงน้ำลายฟูมปากน้ำลายเต็มคอฟะฮุวะอะซาบุนมินัลลอฮิกัดฮัลละบินั่นคืออาซาบของอัลลอฮ์ที่กำลังลงที่ตัวคนนั้นแล้วนั่นแหละครับซูอุลคอติมะดารอสซาดาที่รักเมื่อเรารู้อย่างนี้นะครับว่ากระบวนการของการที่จะรักษาศาสนาไว้ได้เป็นเรื่องที่ต้องฝากพระผู้เป็นเจ้าเรามีหน้าที่ต้องไม่นำเอาของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ไปกระทำการสุ่มเสี่ยงเมื่อสักครู่ได้ฝากแล้วนะครับท่านอาจารย์รอฟิกมักกาฝ่ายวิชาการคนใหม่ของมัสยิดดารอสซาอดาเลยต้องรณรงค์นะครับแล้วบอกให้เยาวชนของเรารู้ด้วยว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มานานแล้วแต่มันจะมาเป็นเรื่องเล็กในยุคของเราไม่ได้มันจะมาเป็นในขณะที่บรรพบุรุษของเราใครกันบ้างครับนี่ที่ผมดูแล้วเนี่ยนั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ย
ผมว่าต้องทันถูกคุณพ่อคุณแม่ตีเพราะเราเคยไปทำพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงกับศาสนาเราผมยังเคยโดนเลยแล้วทำไมครับทำไมเยาวชนของเรารุ่นนี้เราจึงนิ่งเฉยดูดายผมใช้คำว่าเราเนี่ยเพื่อให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับว่าตัวผมเองก็ต้องรับผิดชอบเราอยู่ในยุคที่หากเรากระทำการสุ่มเสี่ยงไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของเราเขามีความรู้อะไรมากมายแต่เขาจะระวังไว้ก่อนป้องกันไว้ดีกว่าแก้บางทีเนี่ยนะครับเรื่องที่เราทำอาจจะไม่ถึงขั้นตกมุตตัดหรอกแต่แล้วนี่ไงเขาไม่ต้องการให้เฉียดเข้าไปใกล้เขาต้องการให้หลีกห่างไกลนี่ทุกวันนี้นะครับอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นเลยว่าอย่าว่าแต่เฉียดเลยเหมือนวิ่งเข้าชนด้วยแล้วซูอุลคอติมะฮุสนุลคอติมะเป็นเรื่องที่ไม่อาจประกันได้ในความเป็นบ่าวหวังจากพระเมตตาอัลลอฮ์แต่วิธีการก็คือเจ้าตัวจะต้องดูแลจะต้องหวงแหนและมีความพิถีพิถันละมุนละไมสูงสุดนั่นแหละครับนั่นแหละตอบโจทย์แล้วการไม่ทิ้งการไม่ทำละหมาดการไม่ยอมทิ้งสิ่งที่พระเจ้าสั่งห้ามนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ดูแลอีหม่านไม่ดูแลรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามอบมาให้ผมนี่นึกอยู่ว่าจะเติมตรงนี้เข้ามาประเด็นเนี่ยอัลลอฮ์ให้ไหลลงมาในสมองกับอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับกับเวลาจำกัดเพราะผมกับอาจารย์มูเนี่ยคุยกันก่อนจะมาเจอท่านเรามีนโยบายเดียวกันเลยอุดมการเดียวกันเลยจริงๆเนี่ยวิชาการเนี่ยนะครับไม่ต้องเยอะอัลลอฮ์ให้บารอกัตคนฟังอัลลอฮ์ให้บารอกัตสถานที่เกิดผลวันนี้อินชาอัลลอฮ์นะเกิดผลแล้วเสียงเนี่ยไปไกลทั้งชุมชนไหมครับต้องได้นึกกันมั่งแล้วว่าวันนี้ซิรอยุดดีนพูดเรื่องอะไรก็ฮุสนุลคอติมะใครๆก็อยากได้แต่วิทยากรยังพูดเลยว่าประวันอยู่เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องที่ตัวเองก็ประกันให้ตัวเองไม่ได้แต่ต้องรักษาประคับประคองแล้วทำเครื่องหมายให้มันเข้มข้นที่สุดเนี่ยผมนึกถึงองค์การในซูเราะห์ฟุสซิลัตวรรคที่30กับผมนึกถึงคำสอนนะครับว่าอันไหนจะใช้เวลาในการอธิบายเนี่ยมากกว่ากันแต่ต้องการให้เนื้อหากระชับที่สุดนี่เครื่องหมายคนตายที่ดีงามเมื่อสักครู่เนี่ยท่านได้ไปแล้วนะไม่ต้องมีทั้ง3เครื่องหมายนะครับฮุสนุลคอติมะห์น่ะเห็นเหงื่อออกเป็นอันใช้ได้แล้วเอ้ามีฮิกมะห์ด้วยอัลลอฮ์ให้นึกได้ท่านอิมามอัลกุรตุบีเขียนอธิบายไว้ด้วยทำไมทราบไหมครับต้องเหงื่อออกฮุสนุลคอติมะห์เนี่ยเหงื่อออกที่หน้าผากทำไมโพรงจมูกต้องบานออกเนี่ยจมูกบานนะว่าอย่างนั้นพูดให้เพราะหน่อยก็คือโพรงจมูกเปิดกว้างรูจมูกเปิดกว้างแล้วน้ำตาเพราะคนก่อนจะตายเนี่ยนะในหลักการศาสนาที่สอนเนี่ยนะครับเขาจะต้องเห็นทุกอย่างที่ตัวเองทำมาตลอดชีวิตรุยะตุลอามาลิสซอลิฮะคนเราเวลาจะหมดลมเนี่ยนะครับก็เรายังไม่เจอนี่เราต้องฟังจากศาสนาสอนไปเดี๋ยวเวลาจะตายอ่ะได้เห็นแน่ละเราทำอะไรกันมาตลอดชีวิตเนี่ยอามานซอลิฮะอามานไซยิอะไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์ฉายให้ดูไม่ทันได้ทันเห็นหมดแล้วตั้งแต่อากีนบาเล็กมานะตีว่า14ขวบสมมุติเสีย74หักลบไปเลย60ปีได้เห็นภาพหมดแน่นอนดีหรือว่าไม่ดีแต่ปรากฏว่าในขณะเดียวกันจะหมดลมหายใจอัลลอฮ์ก็ได้เห็นมักอัดอัลลอฮ์ให้มาเลยกามาสำแดงมักอัดคือที่อยู่ที่พำนักในการภาคหน้าเมื่อตายไปคือสวรรค์หรือนรกเหมือนกันเห็นตั้งแต่ตอนจะหมดลมแล้วคราวนี้ที่เรียกที่ฮุสนุลคอติมะห์เนี่ยมีสัญลักษณ์อย่างเนี้ยนะครับเหงื่อออกที่หน้าผากเพราะเราจะเห็นว่าผลงานของเราเนี่ยมันไม่คู่ควรกับสวรรค์เลยมันจึงเกิดความละอายต่อพระเจ้าเหงื่อจึงแตกออกมาคนเราเนี่ยเวลาอายเนี่ยเหงื่อแตกเกิดความกังวลนี่พระเจ้าให้สวรรค์เลยหรือเนี่ยผลงานของฉันเนี่ยแค่เนี่ยเหงื่อออกน้ำตาไหลไงครับซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
ถอนหายใจแรงแต่ในทางกลับกันเสียงในลำคอเหมือนเสียงลูกแพะถูกเชือกรัดคอเนี่ยก็พูดไม่ออกเห็นภาพรุยตุลอามาลิสัยยะเห็นมักอัดของตัวเองที่อยู่พำนักเบื้องหน้าของตนเองในขุมนรกผิวมันก็ต้องเลือดมันก็ต้องสูบฉีดผิวจึงเป็นสีแดงหมดนะครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากกระอักกระอ่วนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วจะเอาแบบไหนประกันให้ไม่ได้แต่ทำเครื่องหมายเก็บไว้ได้ครับดารอซาดาที่รักทุกท่านอินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูในหะดีษของท่านซิฟยานอิบนุอับดุลลาห์อันอบีอัมรอตะวะกีลาอบีอัมรินคือผู้รายงานคำสอนบทเนี้ยนักวิชาพระพจนาถศาสดาเนี่ยบอกว่าชื่อใดกันแน่สมญานามของท่านเนี่ยนามแฝงของท่านว่าอบูอัมรหรืออบูอัมรอแต่ชื่อจริงเนี่ยชื่อซิฟยานชื่อซัฟยานชื่อซุฟยานบิตัสลีซิซีนอักษรซีนเนี่ยอ่านได้3ฮะเราะกะห์เลยแต่เราเลือกดัมมอมาอ่านกันคนบ้านเราอ่ะกวนาฟีมีลูกชายอีกคนแล้วตั้งชื่อซิฟยานท่านได้บอกว่าฉันไปถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกกับท่านรอซูลว่ายารอซูลุลลอฮ์กุลลีฟิลอิสลามกอลลาอัสอะลูอันนุอะฮะดันกอยรอกโอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ขอรับโปรดบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาอิสลามเป็นวาจาที่กอลลาอัสอะลูอันฮูอะฮะดันกอยรอกเอาเป็นคำตอบเดียววาจาเดียวเลยที่ฉันไม่ต้องไปถามใครอื่นแล้วนอกจากถามพระองค์ไปครั้งเนี้ยกอลาท่านรอซูลจึงตอบท่านอบูอัมรอนีว่ากุลอามันตุบิลลาคุณจงพูดว่าฉันศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวมีพระนามว่าอัลลอฮ์ก่อนในบางรายงานบอกกุลร็อบบียัลลอฮ์อิหม่ามติรมิซีบันทึกอันนี้รีวายะของอิหม่ามมุสลิมกุลอามันตุบิลลาถ้ารีวายะของอิหม่ามอัตติรมิซีจะบอกกุลร็อบบียัลลอฮ์ซุมมัสตะกิมตรงกันแล้วจงประพฤติตัวอยู่ในศาสนาของพระองค์ให้เคร่งขัดครบแล้วครับถ้าไม่เคร่งระวังซูอุลคอติมะถ้าไม่ครัดระวังซูอุลคอติมะเมื่อเป็นเช่นนั้นผมปิดท้ายอย่างนี้ก็แล้วกันน่าจะได้พิกัดแล้วนะครับได้พิกัดแล้วนะครับท่านอิหม่ามอัสมัรกอนดีกล่าวไว้ในตำราของท่านฝากดารอซาดาเอาไว้นะครับอัฟดอลุนนาสนักปราชญ์เขาบอกว่าอยากเป็นคนดีอัฟดอลุนนาสมันกานะฟีฮีคอมซูคีซอลินบุคคลที่มี5ประการนี้อยู่ที่ตัวสั้นๆ นี่แหละครับแล้วก็พา5ประการนี้ติดตัวไปมีความเข้มขัดในศาสนาอย่านำศาสนาตัวเองไปเสี่ยงไปเฉี่ยวฝากไว้ครูมูอาจารย์มูริดดะเอาลงเลยนะครับเรียงประการไปเลยเหตุที่ทำให้เกิดริดดะทั้งริดดะทางกายริดดะทางกิริยาริดดะทางวาจาแล้วก็ริดดะทางจิตใจมีไหมเราไม่กลัวมั้งหรอครับลูกเราบอกตั้งใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเป็นศาสนาอื่นตั้งใจว่าพรุ่งนี้วะลิยาซุบิลลาห์ตกตั้งแต่ที่ตั้งใจคืนนี้แหละตกตั้งแต่ที่ตั้งใจแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้ง้อเอาไว้ริดดะทางใจนี่ก็มากมายมหาศาลส่วนริดดะทางวาจาเขาไม่ต้องรอทั้ง3เงื่อนไขมารวมกันนะครับวาจาอย่างไรอ้าวบอกนึกได้ขึ้นมาอันหนึ่งท่านอาจารย์กอเดรนึกขึ้นมาได้อันหนึ่งอิมามอิบนุฮะญัรกล่าวไว้ในหนังสืออัซซะวาญิรอันนิกติรอฟิลกะบาอิรในบทเนี่ยอัลอิอลามบิกวาติอิลอิสลามชื่อหนังสือว่าแจ้งให้ทราบว่าเรื่องใดตัดขาดจากศาสนาดูชื่อตำรานี่ก็อัลอิอลามบิกวาติอิลอิสลาม
ใครบอกว่ากินข้าวต้มถ้วยนึงดีกว่ามานั่งฟังอาจารย์บรรยายศาสนาอีกตกมุรตัดวัลียาซุบิลละตำราอ้างอิงให้แล้วนะเมื่อสักครู่เนี้ยแต่ในตำราเขาจะใช้คำว่าข้าวต้มอาหรับอาจารย์มูภาษาอาหรับเขาว่าอะไรนะสรีดข้าวบดของเราก็ประมาณว่าโจ๊กนะครับมีคนคนหนึ่งชวนมาเดี๋ยวไปฟังอาจารย์เขามาบรรยายที่ดารอสอาดาดีกว่าที่นั่นดีกว่าไม่เอากินข้าวต้มถ้วยเดียวดีกว่าไปฟังอีกตกมุตตัดนะครับไม่รู้ไงนี่ไงทำมาไม่รู้คิดว่าเล็กก็ต้องมานี่มานี่มากล่าวกับกันใหม่เลยนะเตาบ้าตัวซะทำให้นึกนี่เอานึกเร็วๆได้นี่ตัวอย่างทางวาจาฝากฝ่ายวิชาการไว้ด้วยนะครับลงเรื่องริดดานี่ก่อนเราอยู่กันอีกไม่กี่ปีหรอกครับใครกันจะมาอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันเราเป็นมนุษย์ไอ้ที่เราเกิดมาเพื่อสร้างผลงานเอาไว้แล้วทิ้งไว้ชนรุ่นหลังขึ้นมาเจริญรอยตามแล้วนี่ชนรุ่นหลังเนี่ยนะครับจะสเปะสปะออกไปอยากเป็นคนดีมี5ประการนี้ไว้ในตัวจบแล้วก็วัสสลามเลยก็แล้วกันนะครับประการที่1อัยยะกูนะนัฟอูฮูซาฮิรอนคนเป็นคนดีก็คือเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นได้เยอะๆตรงกับพระพุทธเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะฮับบุนนาสอิลัลลอฮ์อัมฟะอูฮุมลินนาสมนุษย์ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือมนุษย์ที่ทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์มากที่สุดอัยยะกูนะนัฟอูฮูซาฮิรอนนะฟะของคนคนนั้นอะไรถ้าผมทำได้อะไรถ้าซิรอยุดดีนทำได้ร้องมานะครับขอมาถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะบอกเลยเรื่องนี้ทำไม่ได้ถ้าทำได้นะครับทำให้หมดเลยท่านร้องขอมาแล้วกันต้องการจะเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้ผู้คนนัฟอูซาฮิรอนต่อมาว่าอัยยะกูนะอะลาอิบาดะติร็อบบิฮิมุกบิลันเป็นคนที่หันหน้าเข้าหาการทำอิบาดะเป็นนิจศีลเนี่ยหันหน้าเข้าหาสุราไม่ใช่หันหน้าไปหาบ่อนการพนันนี่คนดีทำประโยชน์ให้คนเด่นชัดหันหน้าเข้าหาอิบาดะของอัลลอฮ์เป็นเนืองนิจประการที่2ประการที่3ว่าไอยากูนะกอยรูฮูมินชัรริฮีอามินันเป็นบุคคลที่คนอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวเองปลอดภัยจากความร้ายกาจของตัวเราเองมี3แล้วนะครับคนดีท่านดูดิมีข้อไหนหลุดไปบ้างอยากเป็นคนดีชอบทำอิบาดะอยากเป็นคนดีชอบทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์อยากเป็นคนดีไม่เคยคนอื่นไม่เคยได้รับภัยอันตรายใดๆจากเราต่อมาอยากเป็นคนดีว่าอัยยะกูนะอัมมาฟีไอดินนัสอายิซันไม่อยากได้ของของคนอื่น4แล้วนะคุรีจำมะเปล่า1ชอบทำอิบาดะห์2ชอบทำประโยชน์ให้ผู้คนไม่รังแกไม่เบียดเบียนไม่ทำอันตรายต่อใครสี่ไม่ชอบอยากได้ของใครนี่ตำแหน่งของเขาอยากจะไปได้ไอยากูนะอัมมาฟีทรัพย์ของเขาอยากจะไปได้เกียรติของเขาอยากจะได้โอกาสเป็นคนดีเนี่ยนะครับเป็นโอกาสเหลือน้อยเหลือเกินและประการสุดท้ายอัยยะกูนะลิลเมาติมุสตะอิดดันเป็นคนเตรียมพร้อมจะตายเสมอ5ประการบรรจุอยู่ในคนใดคนคนนั้นจะได้เป็นอัฟดอลุนนาสอีกต้นหนึ่งไหลมาพอดีอาจารย์รอฟิกท่านอาจารย์รอฟิกไหลเข้ามาเอาอีกต้นหนึ่งจากท่านอิบนีมัสอูดรอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมาقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ผิดสัญญาไงเมื่อกี้บอกเสร็จ5คุณลักษณะละวัสสลามพระพจนานไหลมาอีกต้นนึงเนี่ยที่นั่งๆๆๆกันอยู่เนี่ยนะครับคนดีของอัลเลาะห์ทั้งนั้นอินชาอัลเลาะห์
เวลาเรื่องอิบาดะห์ท่านกระโจนใส่เวลาจะทำประโยชน์ให้ใครท่านอย่าขัดธุระเขาเราอย่าขัดขอให้รู้นะครับถ้าผมปฏิเสธแล้วแปลว่ามันติดเวลาทับกันอยู่หรือไม่ก็ป่วยแล้วต้องเป็นเรื่องที่ทำได้ด้วยนะเรื่องทำไม่ได้อย่าให้ไปทำอันนั้นศาสนาเขาก็ไม่ใช้ให้ไปทำอยู่แล้วถ้าเราทำไม่ได้นะครับแต่อยากทำประโยชน์ให้ร้องขอมาต่อมาไม่อยากได้ของใครต่อมาไม่ทำร้ายใครไม่รังแกใครทั้งกายวาจาใจและประการสุดท้ายเตรียมพร้อมที่จะตายด้วยเตรียมพร้อมจะเจอวาระฮุสนุลคอติมะนี่ด้วยต้องเตรียมพร้อมท่านอิบนุมัสอูดบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าอัยยุนนาซิอัฟดอลใครคือมนุษย์ที่ดีที่สุดขอรับกอล่าพระองค์ท่านตอบว่าอัซซะนูมคูลุกอนคนที่น่ารักกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะมีมารยาทมีแต่คนอยากอยู่ใกล้เรื่องมันมีเท่านั้นเลยครับเรื่องมีเท่านั้นแหละนั่นแหละคือคนที่เลิศที่สุดคำตอบมันบิดไปไหนไม่ได้เลยนะท่านรอซูลถูกถามใครเป็นมนุษย์ที่เลิศอัฟดอนประเสริฐที่สุดพระองค์ท่านก็บอกคนมารยาทดีที่สุดคนมารยาทดีที่สุดใครจะเกลียดชังวะกีล่าคำถามที่สองตามมาทันทีวะอัยยุลมุมินีนะอักยัสใครเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดครับกอล่าอักซะรุฮุมลิลเมาติซิกรอนวะอะห์ซะนูฮุมลาฮูอิสติอดาดันคือคนที่นึกถึงความตายตัวเองมากที่สุดนั่นน่ะคนฉลาดที่สุดและคนที่เตรียมพร้อมเพื่อความตายของตัวเองสวยงามที่สุดนั่นแหละคนฉลาดที่สุดขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความร่มเย็นเป็นสุขขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานนะครับอีหม่านที่เหนียวแน่นมั่นคงแล้วก็ฮุสนุลคอติมะห์ให้แก่ประชาคมดารสซาดะห์แห่งนี้และประชาคมมุสลิมีนโดยทั่วท่วนกันขอให้การจัดงานวัตถุประสงค์การจัดงานประจำปีบรรลุในวัตถุประสงค์ทุกข้อทุกประการอะไรที่พูดคาดเคลื่อนไปจากวิชาความรู้ที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าโทษผมนะครับหย่อนยานประสิทธิภาพแต่หากมันตรงกันกับเจตนารมณ์ของศาสนาตั้งแต่กล่าวสลามคำแรกให้พวกท่านฟังคุณงามความดีขออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนนะครับดวงวิญญาณของมุสลิมีนมุสลิมาตในบารซักทุกดวงวิญญาณไปวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์